สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันการทำงานในช่วงเดือนนี้ถือว่านะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะอิทธิพลของไพ่8ไม้นะการขยายงานการขยายการลงทุนค่ะแต่อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายกับเรื่องของการขยับขยายบ้างกับเรื่องของการทำงานนะแต่ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลด้านดีมากๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีที่ผนังไพ่หอคอยนะคะมันก็เป็นไพ่เสียหายแต่ว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสหรือการปรับปรุงแก้ไขกับเรื่องของการทำงานมากกว่าค่ะฉะนั้นถือว่านะคะการทำงานเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของหัวหน้านะตำแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารค่ะเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงแต่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะหรือเพื่อนร่วมหุ้นทำธุรกิจนะคะอาจจะต้องไประมัดระวังเรื่องของปัญหาในช่วงเดือนนี้นิดนึงค่ะและเรื่องของการเดินทางการติดต่อธุรกิจการงานในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องทำให้ละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเดินทางคนที่ทำงานด้านการขนส่งหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะอาจจะต้องอย่างระมัดระวังเรื่องของการทำงานทำให้เกิดความเรียบร้อยนิดนึงคนที่ทำงานด้านการเงินคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นครูนะคะหรือว่าเป็นงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะสิบเหรียญนะคะเป็นการเงินที่ดีมากๆนะการเงินมาจากงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรายได้บางส่วนเข้ามาด้วยค่ะถือว่าการเงินส่งผลดีมากๆแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการต่อเติมบ้านนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมรถหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการเดินทางนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่ถ้าดูในเรื่องของการเงินแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยจริงๆนะคะก็ดูไพ่โดยรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะมันยังเป็นความรักที่อาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะแล้วค่อยๆพัฒนาศึกษาดูใจกันไปค่ะเพราะบางคนที่อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพบรักทางไกลนะรวมถึงพบรักกับคนที่ทำงานข้าราชการนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาผัวพันค่ะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของระยะทางอยู่บ้างนะแต่ถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นความรักที่ยังพัฒนาได้นะคะแต่ควรจะเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ยังต้องระวังปัญหาความขัดแย้งค่ะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะหรือว่ามีเรื่องของการแยกกันอยู่นะคะหรือว่าคู่ครองคนละอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องปรับนะหรือต้องทำความเข้าใจให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ยังต้องระวังนะคะอิทธิพลของอุบัติเหตุนะคะที่ไม่ได้คาดคิดโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางต่างๆอุบัติเหตุจากการเดินทางอุบัติเหตุจากเรื่องของน้ำนะคะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายและเรื่องของอุบัติเหตุยังต้องระวังนะแต่เดือนนี้นะคะยังถือว่ายังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณหมออยู่นะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็จะเจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลค่ะหรือว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับสุขภาพนะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังแคล้วคลาดอยู่นะแต่เราก็ต้องระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีเดือนนี้ยังมีความวุ่นวายอยู่นะคะและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะฉะนั้นอาจจะต้องใจเย็นๆค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องใช้เวลาส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะต้องระวังนะบางคนก็อยู่ในช่วงที่นะคะกำลังซ่อมบ้านคือบางคนแบบบ้านน้ำท่วมไงนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่ต้องต่อเติมซ่อมแซมนะคะฉะนั้นค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักกระทันหันแต่ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันมองว่ายังเป็นความรักที่ต้องให้โอกาสกันน่ะหรือยังต้องนะคะให้เวลากันหรือปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะเด่นเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคนไหนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยนะหรือคนไหนที่มีงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะการเงินรายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีนี้ถือว่าเด่นมากค่ะกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการเงิน
ถือว่าจะมีเรื่องของดวงการเงินหรือมีการเงินก้อนโตเกิดขึ้นนะคะรายได้ค่อนข้างเด่นส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่ยังส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 27-28 ปีนี่ถือว่าเด่นกับเรื่องงานแล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินด้วยรวมถึงเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่ายังโดดเด่นสำหรับคนโสดคนที่มีคู่ก็ยังช่วยเหลือกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีถือว่าโดดเด่นค่ะกับเรื่องของการทำงานอาจจะมีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานหรือการขยายหรือว่ามีการประสานงานเกิดขึ้นค่ะซึ่งถือว่าทำให้เรื่องของการทำงานนะคะเติบโตนะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักหรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการแอบคุยกันอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็ยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแต่จะต้องหาเวลาเติมความหวานหรือใกล้ชิดกันให้เยอะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 30-33 ปีนี่ก็เด่นกับเรื่องงานเหมือนกันรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะการเงินนะคะรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักหรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่ต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่สดใสค่ะอาจจะมีข่าวดีหรือเรื่องของการเดินทางร่วมกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 34-36 ปีเดือนนี้การทำงานจะค่อนข้างวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางยังต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินเยอะค่ะอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดนะคะกับเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ใช่เป็นการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือแม้แต่เรื่องของการผ่อนรถนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการหมุนจ่ายเงินในช่วงนี้นะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหรือไม่ควรค้ำประกันแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมรถนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอยากให้ไปปรับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 37-39 ปีเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะมีเรื่องของการทำธุรกิจเสริมหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังต่อสัญญาค่ะหรือกำลังพูดคุยกับเรื่องของสัญญางานกันอยู่หรือแม้แต่บางคนก็อยู่ในช่วงที่จะประมูลงานนะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานยังไงก็เกิดโอกาสนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเข้าไปเริ่มต้นงานมันยังเป็นเรื่องของการทำงานที่ยังเป็นสัญญาระยะสั้นอยู่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบสร้างผลงานหรือว่าเรื่องของรายละเอียดเรื่องของเงื่อนไขข้อเสนอที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่รายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะคะฉะนั้นอยากจะให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ความรักที่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีคนแอบเข้ามาพูดคุยนะหรือว่าคู่ครองแล้วแอบอาจจะแอบไปพูดคุยกับคนอื่นนะคะฉันอาจจะต้องแบบใกล้ชิดหรือว่าต้องปรับกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องของการเงินก็ถือว่าโดดเด่นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะจริงๆเป็นไพ่คนโสดนะคะก็ถือว่าความรักอาจจะยังไม่เด่นแต่นะคะอาจจะมีคนดีค่ะเข้ามานะคะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นคู่ที่สนับสนุนดวงกันค่ะเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทำบุญนะคะหรือถ้ามีกุศลหรือมีการทำบุญใหญ่หรือมีคนเข้ามาชักชวนนะคะขอให้ทำตามกำลังบุญกุศลในช่วงนี้จะส่งเสริมดวงค่ะทำให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 41-43 ปีนะคะถือว่าการงานโดดเด่นการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่ามีโอกาสสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นรักที่ช่วยเหลือกันคนที่เกิดในช่วงอายุ 44-46 ปีนะคะเรื่องของการทำงานเรื่องของการเริ่มต้นค่ะหรือแม้แต่เรื่องของการเจรจาคำพูดนะคะต่างๆในช่วงนี้ค่ะจะส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะอาจจะขยายสาขาหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการประสานงานกันนะคะก็เกิดความราบรื่นส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักกับคนที่เก่งนะแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเพิ่งคุยกันนะอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ยังเป็นคู่ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องเติมความหวานกันให้มากคนที่เกิดในช่วงอายุ 47นะคะถึง49ปีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปร่วมงานมงคลหรือไปร่วมงานข่าวดีต่างๆรวมถึงนะคะเพื่อนนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะอาจจะนำในเรื่องของความสุขหรือข่าวดีมาให้ค่ะอาจจะมีความสำเร็จกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะหรือพบความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาเริ่มต้นแต่จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะก็เป็นความรักที่สบาย
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วง50ถึง52ปียังต้องระวังปัญหากับเรื่องงานโดยเฉพาะช่วง2เดือนนี้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายหรือเกิดความไม่ลงตัวการปรับเปลี่ยนการยกย้ายต่างๆกับเรื่องงานยังเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือการทำธุรกิจนะคะกับหน่วยงานข้าราชการต่างๆต้องทำให้เรียบร้อยแล้วก็คนไหนที่ทำงานกับคนต่างชาติหรือแม้แต่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะนะคะหรือคนที่ทำงานด้านการบินนะอันนี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายตรงส่วนนี้นะคะจะต้องทำงานให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินยังหมุนจ่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมรถนะคะถ้ามีความคิดที่จะผ่อนรถนะคะมือสองอาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของรถให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวอยากให้ไปปรับนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือตั้งแต่หัวเข่าลงไปคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 53-56 ปีนะคะเดือนนี้การทำงานนะคะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลหรือเงื่อนไขให้ดีหรือต้องตรวจสอบเอกสารนะคะให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยนะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนี้อยากให้ไปปรับละกันเพราะอาจจะเป็นช่วงที่มีความระแวงสงสัยนะหรือมีเรื่องของความกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนภายนอกนะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นอยากให้ปรับกันค่ะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ 57-60 ปีส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการงานค่ะการเงินนี่เด่นมากส่วนเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ดีนะในครอบครัวนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้ค่ะรวมถึงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ต้องสร้างกุศลให้มากนะคะจะทำให้นะคะดวงชะตามีเรื่องของความสำเร็จด้านการเงินคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 61-63 ปีเดือนนี้ยังต้องเหนื่อยอยู่เพราะยังต้องลงไปควบคุมหรือต้องลงไปตรวจสอบกับเรื่องงานด้วยตัวเองงานมันจะเร่งรีบนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะกดดันบ้างทำให้เราต้องรีบทำงานให้เสร็จนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเหนื่อยบ้างสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์นะอย่าใจร้อนนะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทได้ง่ายการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังเยอะนะคะอาจจะต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะภายในครอบครัวอยากให้ไปปรับค่ะเดือนนี้มันจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันค่อนข้างบ่อยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64-66 ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะแล้วก็เด่นเรื่องการเงินด้วยนะอาจจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็มีความสดใสนะอาจจะมีงานมงคลก็ได้นะคะหรือมีข่าวดีภายในครอบครัวนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69 ปีต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดค่ะรวมถึงเรื่องของการเงินนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากนะคะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็จะมีแต่ความร้าวฉานนะฉันจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายนั่นแหละอย่าไปอยู่ในสถานที่ที่อันตรายสถานที่เปรียวนะคะหรือว่าเดือนนี้ไม่ควรไปแบบไปแถวบริเวณแบบสุสานอ่ะป่าช้าควรที่จะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าดวงเรามีเคราะห์อยู่แล้วนะแล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในช่วงอายุอยู่แล้วนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงสถานที่พวกนี้นะคะไม่ควรไปไม่งั้นมันจะรับอะไรที่เป็นความโชคร้ายเข้ามาเพิ่มแล้วทำให้เราอาจจะมีปัญหาสุขภาพรุนแรงก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังจะซื้อที่นะคะต้องใจเย็นนะต้องลองไปดูด้วยว่าที่ที่จะซื้อเนี่ยเป็นที่ตาบอดหรือเปล่าหรือเป็นที่ทิ้งขยะหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องไปตรวจสอบแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่เรากำลังปรับปรุงที่ดินของเราทำรั้วนะหรือว่าถมที่ถมดินเนี่ยนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะไม่เสียหายค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 70-72 ปีนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสดีๆมากๆกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะถ้ากำลังพูดคุยกันเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็จะเกิดความราบรื่นการเงินก็ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันคนที่เกิดในช่วงอายุ 73-76 ปีต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองอย่างเดียวสุขภาพของผู้หญิงภายในครอบครัวด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ค่ะค่าใช้จ่ายการเงินก็ค่อนข้างมากนะอันนี้อยากให้ไปควบคุมแล้วกันคนที่เกิดในช่วงอายุ 77-80 ปีนี่ส่งผลดีค่ะจะมีคุณสุภาพสตรีนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนในครอบครัวนะเข้ามาสืบทอดกิจการนะหรือนำข่าวดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจมาให้แล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินด้วยนะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะทำให้เกิดความสุขภายในครอบครัวค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมองว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะ
เพราะมีอิทธิพลของไพ่ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีไพ่การเงินสวยๆนะคะรออยู่แล้วด้วยคือ10เหรียญเนี่ยนะคะอิทธิพลของไพ่งานก็สวยค่ะมันก็จะเสียหายอยู่แค่ใบเดียวคือหอคอยฉะนั้นเราเห็นไพ่งานไพ่เงินปรากฏขึ้นละอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันอาทิตย์เหมาะที่จะขยายการลงทุนนะมันจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องการเดินทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะซึ่งอาจจะต้องไประมัดระวังหรือต้องไปตรวจสอบให้ดีนิดนึงค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปที่ดีมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ